สื่อ Social Media Inspire Channel นะคะ EP นี้นะคะจะเป็น EP ที่สอนใช้งานแล้วก็เครื่องมือต่างๆนะคะในแคนวาไปติดตามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อีก EP นึงของ Social Media Inspire นะคะวันนี้ค่ะเหมือนเดิมเนาะเรายังอยู่กันในโปรแกรมนะคะการออกแบบด้วย Canva นะคะวันนี้นะคะจะมาอธิบายเครื่องมือการใช้งานแบบง่ายๆให้ทุกคนเนี่ยมองเห็นภาพชัดเจนแล้วก็ออกแบบได้อย่างง่ายขึ้นนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราเนี่ยจะไปเริ่มในการออกแบบกันนะคะทุกคนอย่าลืมว่าเทมเพลตของ Canva เนี่ยนะคะมันมีทั้งใช้ฟรีแล้วก็แบบที่เสียเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยเอมี่จะสอนให้ทุกคนเนี่ยคุ้นเคยกับของฟรีก่อนถ้าชอบแล้วค่อยไปซื้อค่อยไปจ่ายตังค์เป็นรายเดือนรายปีก็ว่ากันไปนะคะโอเคค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะขั้นตอนในการสร้างงานนะคะในการออกแบบเนี่ยมีอยู่2อย่างนะก็คือคุณสามารถเลือกเทมเพลตหรือว่าแม่แบบสแตนดาร์ดรูปได้นะคะกับส่วนที่2ก็คือการสร้างงานออกแบบด้วยตัวของคุณเองเริ่มกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะที่เราจะสร้างงานให้เราไปคลิกที่คำว่าสร้างงานออกแบบค่ะซึ่งอยู่ด้านบนมุมขวาตรงนี้ค่ะพอเราคลิกที่สร้างงานออกแบบปุ๊บอะค่ะเขาก็จะมีแนะนำมาให้เราเลยว่าเราจะออกแบบงานประเภทไหนอาจจะเป็นโปสเตอร์ใบสมัครงานอินโฟกราฟิกโปรชัวร์โลโก้นะคะเหมือนที่เคยอธิบายไปตั้งแต่แรกแล้วว่ามันสามารถทำได้หลายอย่างเดี๋ยวเรามาลองออกแบบโพสต์อินสตาแกรมกันดูไหมคะอันนี้ให้เป็นแนวทางเนาะคลิกเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันที่ใช้งานกันบ่อยมากๆนั่นก็คือทางด้านซ้ายมือสุดนะคะที่เป็นแท็บเครื่องมือทั้งหมดเลยมาเริ่มจากอันแรกที่เรียกว่าแม่แบบหรือเทมเพลตนั่นแหละค่ะก็คือเขาออกแบบให้เราละเรียบร้อยเพียงแต่ว่าเราเนี่ยจะออกแบบยังไงให้มันเป็นไปในรูปแบบของตัวเองนะคะเขาก็จะมีตัวเลือกมาให้เรานะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเป็นโพสต์ของ Instagram โพสต์วันเกิดก็อาจจะเป็นตามเทศกาลต่างๆนะคะหรือว่าแบบโพสต์ Instagram ฤดูร้อนก็คือซัมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาก็จะมีแบบแบ่งประเภทมาให้นะคะในกรณีที่เราแบบไม่ได้มีไอเดียอะไรเลยอะเราก็สามารถเลือกจากตรงนี้ได้เลยนะมาส่วนฟังก์ชันที่2ก็คืออัปโหลดนะคะลองคลิกดูอัปโหลดตรงนี้ค่ะก็คือเราสามารถโหลดมาจากเครื่องของเราได้นะอันที่2วิดีโอนะคะก็เหมือนกันนะคะก็คือก็เป็นพวกวิดีโอนะคะเอามาไว้ในนี้นะอันต่อไปก็คือเป็นเสียงก็อาจจะเป็นเสียงที่เราบันทึกไว้หรือว่าเป็นเสียง MP4 ที่เราดาวน์โหลดมาจากตามเว็บไซต์อื่นๆหรือจาก YouTube อะไรอย่างเงี้ยค่ะ3ก็คือภาพถ่ายภาพถ่ายอันนี้มีทั้งฟรีแล้วก็แบบไม่ฟรีมีสิ่งนึงที่เอมี่อยากแนะนำแล้วก็ชอบมากๆนะคะนั่นก็คือภาพถ่ายในนี้เป็นภาพถ่ายที่ถูกลิขสิทธิ์นะคะอันนี้เนี่ยเราก็จะไม่ต้องแบบหมดกังวลไปเลยว่าเอ๊ะถ้าภาพที่เราแบบไปก๊อปมาไปเอามาใช้เนี่ยถูกลิขสิทธิ์หรือเปล่านะคะเราก็ใช้ภาพในนี้ได้เลยนะซึ่งแน่นอนค่ะว่าคุณเห็นรูปแว่นตาไหมคะนั่นคือเราสามารถค้นหาภาพที่เราต้องการจากช่องนี้ได้เลยนะคะเอมี่อาจจะใช้เป็นคำว่า wedding นะคะเห็นไหมคะทุกคนก็จะเห็นว่ามีภาพที่เป็นเกี่ยวกับ wedding อะค่ะโผล่มาให้เต็มไปหมดเลยนะคะมีทั้งแบบฟรีแล้วก็แบบเสียเงินนะคะอย่าลืมสังเกตตัวที่เป็นมงกุฎแล้วเขียนคำว่าโปรนั่นคือต้องเสียตังค์นะต่อไปนะคะองค์ประกอบตัวนี้นะคะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราเรียกว่า element ก็คือองค์ประกอบพวกของเล่นของตกแต่งต่อไปก็คือ feature นะคะว่าเขามีอะไรบ้างเราก็คลิกลองมาดูก็ได้ค่ะเผื่อมันมีอะไรที่ matching กับเราเนี่ยค่ะคือของเล่นของตกแต่งเขาเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยทุกคนดูเห็นไหมหรือเป็นรูปทรงก็ได้ค่ะรูปทรงก็คือเป็นพวก shape เป็นอะไรที่ทุกคนเห็นอันแรกนะคะก็คือรูปทรงอย่างเช่นเอมี่คลิกเป็นวงกลมนะเห็นไหมคะทุกคนก็จะเห็นว่าวงกลมเนี่ยมันก็จะมาขึ้นตรงนี้อันนี้เราก็ปรับเข้าปรับออกได้เหมือนกันนะคะอันนี้เดี๋ยวเอมี่ขออนุญาตลบไปก่อนนะคะต่อไปอันกรอบนะคะกรอบตัวนี้ความเจ๋งของมันนะคะก็คือเราสามารถเอารูปมาใส่ตรงนี้ได้ตรงที่ทุกคนเห็นเป็นด้านในสีเขียวสีฟ้าเนี่ยก็คือเราเอาสามารถเอารูปไปเสิร์ชรูปจากไหนก็ได้ค่ะมาใส่ไว้ในนี้นะคะนี่คือความเจ๋งนะต่อไปสติกเกอร์ค่ะเราก็ดูเลยว่าแบบเขามีลูกเล่นอะไรน่าสนใจบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีอัปเดตมาเรื่อยๆนะไปก็แผนภูมิอันนี้สำหรับใครที่แบบจะทำรายงานจะทำแบบพวกกราฟิกการทำสถิติอันนี้ก็สามารถเซิร์ชชิ่งมาใช้ได้นะคะต่อไปกัน
ไล่เฉดสีการไล่เฉดสีอันนี้มันจะเป็นรูปทรงต่างๆแล้วเขาจะมีการไล่โทนไล่สีมากเลยนะคะเอมมี่ส่วนตัวชอบอิเลเมนต์นี้มากเพราะว่ามันคูลอ่ะมันไม่ต้องคิดเองอ่ะแค่แบบก๊อปปี้มามันก็ได้เลยเดี๋ยวเอมมี่ยกตัวอย่างตัวนี้ก็ได้เนี่ยค่ะเห็นป่ะเนี่ยแค่นี้เองทุกคนเราก็แบบได้อิเลเมนต์เนี่ยที่อยากได้คือจริงๆแล้วมันมีแบบอื่นให้เราแบบเลือกด้วยนะอย่างเช่นอันเนี้ยเนี่ยค่ะเราเลือกมาอีกอันนึงก็ได้เลื่อนไปไว้ตรงไหนก็ได้เหมือนกันนี่ต่อมานะคะก็คือไวรัสโคโรนานะอันนี้ก็จะอารมณ์ประมาณแมทชิ่งกับสถานการณ์นะคะหรือไม้ประดับสัญลักษณ์จักรราศีเผื่อใครแบบว่าทำเพจเกี่ยวกับการดูดวงอันนี้ก็แมทชิ่งมากๆจริงๆแล้วมันมีหลายอย่างมากนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยมาลองลงเล่นแบบมาลองเล่นกันก่อนเนาะต่อไปนะคะก็คือข้อความข้อความก็คือแบบข้อความต่างๆที่เราอยากใส่นั่นแหละนะคะนะมันก็จะมีหลายแบบมีทั้งแบบฟรีแล้วก็เสียเงินจริงๆแล้วข้อความตอนนี้นะที่แบบว่ามันอินเทรนด์หน่อยมีว่าน่าจะเป็นเรื่องแบบนีออนนะเพราะว่าทางต่างชาตินะคะตอนนี้แบบเขาใส่ไฟนีออนในแบบป้ายโฆษณาแบบเยอะมากไม่ว่าจะในแฟนเพจนะคะหรือว่าเป็นแบบ IG story อะไรคือใส่นีออนให้มันแบบดูสวยมันเป็นการแบบเล่นกับรูปภาพอ่ะสวยมากๆเลยนะคะเป็นไอเดียเนาะเผื่อใครแบบกำลังมองหาไอเดียอยู่นะคะหรือถ้าเกิดว่าไม่ได้ชอบไฟนีออนอยากได้แบบเป็นธรรมดาเขาก็มีเนี่ยค่ะเต็มไปหมดเลยลองยกตัวอย่างดูก็ได้ค่ะอ่ะเนี่ยค่ะนี่คือเรายกตัวอย่างนะคะนี่ก็มีก็แบบนี่เขาก็เป็นอีกรูปแบบนึงของตัวอักษรถ้าอยากแก้ไขให้เป็นรูปแบบของเราก็ลองดูได้ค่ะเป็นแค่นี้เองเราก็จะได้แบบที่มันเป็นรูปแบบของเราอะค่ะต่อมาก็คือเสียงนะคะเสียงอันนี้มันก็จะเป็นแบบเป็นเพลงหรือว่าอาจจะเป็นเพียงแค่ดนตรีที่เป็นอินโทรอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีตัวโปรค่อนข้างเยอะแล้วตัวฟรีเนี่ยอันนี้ค่อนข้างน้อยนะต่อไปเป็นวิดีโอค่ะวิดีโออันนี้นะคะก็คือเป็นวิดีโอที่เขามีมาให้จากในแอป Canva นี่แหละเราก็สามารถเลือกใช้ได้ในโอ้สั้นๆแค่55วิอะไรอย่างเงี้ยทุกคนไม่ใช่วิดีโอแบบยาวนะคะต่อไปเป็นภาพพื้นหลังใครที่คิดพื้นหลังไม่ออกนะคะเราก็จะเข้ามาดูที่นี่ค่ะทุกคนเพราะตัวเลือกเขาเยอะมากและเราอะที่สำคัญไม่ต้องตกแต่งเองไงคือบางทีอะเราอาจจะไม่ได้มีไอเดียการเข้ามาในนี้ดูที่นี่ค่ะเราก็จะได้ไอเดียขึ้นแบบเลือกไปเลยอะทุกคนมันสวยมากจริงๆนะคะต่อไปค่ะเป็นโฟลเดอร์นะคะโฟลเดอร์อันนี้ก็อันแรกเนี่ยเขาบอกว่าซื้อแล้วของเอมี่ค่ะไม่มีเพราะว่ายังไม่เคยซื้อส่วนอันที่ถูกใจนะคะอันนี้ก็ไม่ได้มีเพราะว่าแอคเคาท์นี้เอมี่ไม่ได้ไปถูกใจอะไรไว้ก็อาจจะเป็นงานที่เราแบบไปเห็นแล้วไปถูกใจไว้มันก็จะมาโชว์เผื่อเราแบบจะเอางานนั้นไปใช้ในอนาคตอย่างเงี้ยค่ะในกรณีที่เราอยากสร้างโฟลเดอร์ของเราเองนะคะสร้างได้แค่เฉพาะในกรณีที่คนใช้ Canva Pro นะคะมาดูในส่วนของเพิ่มเติมกันบ้างดีกว่าค่ะจริงๆแล้วการเพิ่มเติมเนี่ยมันเป็นในเรื่องของเราสามารถสร้างสไตล์ของเรานะคะรวมถึงการทำแผนภูมิเป็นพวกสถิติงานกราฟอะไรเงี้ยก็ได้ค่ะรวมถึงการแบบพูดถึงแอปอื่นๆที่แบบเป็นแพลตฟอร์มคล้ายๆกันกับ Canva หรือว่าเป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเขาก็จะมารวบรวมไว้ตรงนี้นะคะนี่คือภาพรวมของหน้าตาฟังก์ชันที่เราใช้กันบ่อยๆมากๆทางด้านซ้ายมือสุดนะคะนะคะใช้งานค่อนข้างง่ายแล้วก็ใช้งานได้ค่อนข้างหลากหลายเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ย EP นี้เราจะมาเน้นเรื่องการออกแบบนะคะแล้วก็การใช้งานจริงนะคะทุกคนจะได้เข้าใจแล้วก็มองเห็นภาพมากขึ้นค่ะก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะคะมีความรู้ดีๆมาแชร์เยอะเลยค่ะ